สุดท,ท้ายวันนี้นะครับที่สำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาเปิดเผยนะครับถึงแนวทางในการที่จะเปิดขายตัวสลากในรูปแบบใหม่เอ็นได้ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะครับดรธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านก็มาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีมติให้ดําเนินการออกสลากตัวเลข3หลักนะครับหรือที่เรียกว่าเอ็นโดยจะเริ่มเปิดจําหน่ายในงวดแรก 16เมษายน2568แล้วก็จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้ตั้งแต่2เมษายน2568เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการสู้กับสลากที่เกินราคาที่มีอยู่ในระบบและพนันออนไลน์ที่ตอนนี้แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันครับท่านี้ในเบื้องต้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการทดสอบก่อนสำหรับการจำหน่ายจริงในระบบที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับนับตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคม2567เป็นระยะเวลา6เดือน งวดวันที่16ตุลาคม2 5 1 7ก็จะเริ่มขายตั้งแต่2ตุลาคมนี้หลังจากนั้นก็จะเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากในระยะถัดไปด้วยนะครับทนี้สลาก N3 กำหนดราคาไว้ที่ใบละ20บาทจำนวนทั้งหมด1ล้านใบโดยผู้ที่ซื้อสามารถซื้อได้ทุกหมายเลขตั้งแต่ 000, 000ไปจนถึง999จำนวน1 000, หมายเลขต่อก,การซื้อนะครับ ส่วนวิธีการซื้อก็จะมีการขายผ่านตู้ที่เป็นตู้แบบคียออสที่ร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน300จุดโดยผู้ซื้อก็จะสามารถไปซื้อผ่านตู้คียออสโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังในการชำระเงินได้ซึ่งพอชำระเงินแล้วตัวเลขที่ซื้อก็จะเข้าไปอยู่ในแอปเป๋าตังในช่องสลากของฉันเพื่อที่จเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานในการถูกรางวัลน,นะครับ ส่วนจะมีการให้ซื้อสลากเอ็นสแบบไม่จํากัดจํานวนหรือมีช่องทางใดเพิ่มเติมก็จะมีการพิจารณาในลำดับถัดไปในขณะที่การออกรางวัลก็จะมีการกำหนดไว้ที่เดือนละ2ครั้งคือวันที่1และ16ของเดือนนะครับซึ่งก็จะมีการใช้วิธีการอ้างอิงผลรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเดินรางวัล3ตรงนะครับก็จะมาจากตัวเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1 แล้วก็รางวัล2ตรงนะครับก็จะมาจากผลการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการซื้อทุกๆ1รายการก็จะได้หมายเลขรางวัลพิเศษหนึ่งหมายเลขมีโอกาสรับรางวัล4ประเภทรางวัลคือรางวัล3ตรงรางวัล3สลับหลักรางวัล2ตรงแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะมีการสุ่มหมายเลขรางวัลพิเศษจากสลากที่ถูกรางวัล3ตรงนั่นเองโดยจะมีการจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปร ล้วก็มีการกาหนดสัดส่วนยอดการจําหน่ายอยู่ที่ร้อยละ60เป็นเงินรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละยีเป็นรายได้แผ่นดินและไม่เกินกว่าร้อยละสิเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนนั้นครับถ้าว่าในงวดใดไม่มีผู้ที่ถูกรางวัลก็จะมีการสมทบเงินรางวัลในงวดถัดไปแต่ถ้าว่างวดถัดไปไม่มีผู้ที่ถูกรางวัลเงินรางวัลดังกล่าวก็จะถูกนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ